มีใครดูซีรีส์เรื่อง Crash Landing on You บ้างคือพี่สาวอิงเนี่ยติดงอมแงมเลยนะแต่ว่าอิงเนี่ยเพิ่งมาติดไงคือเป็นเหมือนกันนะเราจะได้ไม่ต้องรอแบบทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยดูทีเดียวจบไปเลยวันนี้จะไม่ได้นำคลิปตัดต่อนะแต่ว่าจะชวนทุกคนมาตัดรูปเราจะมาโน้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นยุนเซรีกันสักหนึ่งวันนะคะตามรูปนี้ที่อิงเคยตัดต่อไปเลยดูมีความคล้ายคลึงกันอยู่เนาะทำอะไรอ่ะหรืออาจจะหลงตัวเองมากไปเอาไปว่าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะแอปที่อิงใช้ในการตัดรูปนะก็จะชื่อว่า CUPACE ตัวนี้แหละค่ะเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะเราก็จะมาตัดหน้าเราก่อนนะคะโดยที่จิ้มมาที่ Cut Face อันแรกเลยให้ครอบพื้นที่หน้าก่อนนะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการตัดหน้าเราอิงแนะนำว่าไม่ต้องตัดทางโครงหน้านะแค่เอาประมาณเนี้ยคือบางทีหน้าแบบเขาเล็กใช่ไหมแต่แก้มเราใหญ่อะไรเงี้ยเวลาที่เราเอาไปใส่รูปดาราที่เราชอบเนี่ยมันก็จะใหญ่เกินไปนะคะหลังจากนั้นกด F รูปนี้นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะทำให้มันฟุ้งๆไหมเพื่อให้เนียนต่อการตัดต่อมากขึ้นจากนั้นนะเราจะมาอันสุดท้ายก็คือ paste face วางใบหน้าของเรานั่นเองนะเราไปเลือกรูปที่เราอยากจะมโนเป็นเซรีกันเถอะข้างล่างเนี่ยมันคือรูปหน้าเราที่เราทำการตัดเมื่อตะกี้นี้คืออิงตัดหลายรอบไงมันก็เลยขึ้นหลายอันนะคะสมมติว่าอิงเลือกอันนี้มาเนาะเราจะกลับซ้ายกลับขวาก็ได้นะในการจิ้มที่ตรงนี้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้สำหรับใครที่ใส่แว่นนะก็พยายามให้ขาแว่นทัดกับหูถ้าเรารู้สึกว่าสีหน้าเรากับสีของเซรีเนี่ยมันต่างกันมากเราก็มาปรับสีได้นะคะโดยที่เราจิ้มที่หน้าเราเนาะแล้วก็มาที่รูปนี้ดวงอาทิตย์ใช่ไหมปรับได้กดเซฟเลยจะเซฟรูปภาพใช่ไหมเราก็ตอบว่าใช่แล้วรูปภาพก็จะถูกไปเซฟที่แกลเลอรี่ของเรานี่เลยค่ะแค่นี้เราก็จะอยู่ในเฟรมเดียวกับสายผู้กองแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและที่สำคัญกดสั่นกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนด้วยค่ะ